บรรยากาศการท่องเที่ยวทางภาคเหนือตอนนี้ก็คึกคักการท่องเที่ยวก็แห่ขึ้นไปสัมผัสลมหนาวกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่บ้านดําที่ตําบลนางแลอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบ้านดํานี้ก็เป็นที่รู้จักของคนไทยและก็ทั่วโลกนะครับสร้างโดยอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับครับตอนนี้วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มเก็บค่าเข้าชมซึ่งก่อนหน้านี้เองไม่เคยเก็บค่าเข้าชมมาก่อนเลยวันนี้ถือเลิกเวลา 9:09 น.นะครับภาพที่เห็นคือลูกชายของอาจารย์ถวัลย์ครับคุณดอยทิเบตดัชนีบุตรชายของอาจารย์ถวัลย์แล้วก็พนักงานที่บ้านดำแจกภาพชื่อภาพนี้ก็คือมารผจญครับวาดต้นแบบโดยอาจารย์ถวัลย์จัดพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษพิมพ์ทองโดยมีลายเซ็นของนายดอยทิเบตแล้วก็ก่อนเข้าชมนะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเข้ามาร่วมชมกันมีการแสดงฟ้อนรำต้อนรับนักท่องเที่ยวชุดแรกอย่างสวยงามแล้วก็ประทับใจกันด้วยนะครับทุกคนเข้าไปก็จะต้องซื้อตั๋วเข้าชมราคา80 บาทราคาเดียวกันเลยครับทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติยกเว้นบุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุไม่เกิน12 ปีเด็กสูงไม่เกิน120 ซม.แล้วก็อีกหลายกลุ่มที่ไม่ต้องเสียค่าซื้อบัตรเข้าไปชมนะครับซึ่งบรรยากาศวันนี้ก็คึกคักครับนักท่องเที่ยวเองก็ชื่นชมเรื่องการแสดงฟ้อนรำต่างๆที่ทางบ้านดำนั้นจะแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันภายในบริเวณบ้านดำเนื้อที่ประมาณ38 ไร่ก็จะประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่แสดงถึงศิลปะที่งดงามจำนวนไม่น้อยกว่า43 หลังได้เที่ยวชมกันนะครับโดยเฉพาะหลังหน้าสุดก็คือมหาวิหารซึ่งเป็นสถานที่เก็บกระดูกของอาจารย์ถวัลย์ด้วยก็เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่9 โมงเช้าไปจนถึง5 โมงเย็นครับค่ะบ้านดำแห่งนี้เนี่ยสร้างมานานกว่า40 ปีแล้วไม่เคยเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะคุณดอยทิเบตบอกว่าที่ผ่านมาคือใช้เงินจากผู้บริหารตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อคืออาจารย์ถวัลย์มาจนถึงรุ่นของตัวเองแต่พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการดูแลเนี่ยสูงถึงเดือนละกว่า1 ล้านบาทค่ะมีทั้งค่าบริหารจัดการภายในค่าบำรุงรักษาค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆและที่ผ่านมาก็ต้องพึ่งพาตัวเองนะคะเพราะว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นพอเกิดความเสียหายอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมีน้ำท่วมบ้างล่ะมีแผ่นดินไหวจนมหาวิหารเสียหายหนักหลายปีก่อนก็เลยมาหารือกันว่าทำยังไงให้บ้านดำสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะเลยมาจัดระบบใหม่ค่ะด้วยการจัดเก็บค่าเข้าชมซึ่งรายได้ก็จะนำมาเป็นค่าบริหารจัดการรวมถึงค่าบำรุงรักษาด้วยแล้วก็จะมีบริการต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นผู้ที่เข้าชมจะได้รับภาพพิมพ์มารผจญซึ่งจัดทำจำนวนจำกัดค่ะ 100,000 ใบและภายในบ้านดำก็จะมีมัคคุเทศก์หรือว่าไกด์เนี่ยให้บริการ3 ภาษาภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษประจำอยู่ตรงมหาวิหารและตามอาคารด้านในหลายจุดนะคะรวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนอกจากนี้ค่ะใครที่ไปวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะได้ชมการแสดงนะคะมีแสดงวันละ2 ช่วงคือเวลา11 นาฬิกาแล้วก็14 นาฬิกาในอนาคตค่ะก็จะมีงานอย่างเช่นงานช่วงกลางคืนนะคะมีงานกาดมั่วครัวศิลป์ตลาดศิลปะหรือว่าอาร์ตมาร์เก็ตด้วยค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าวันนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนแล้วก็ชาวตะวันตกนะครับ